ครับวันนี้สำหรับสภากาแฟนะครับชื่อตอนว่าคุณพ่อตัวร้ายกับคุณชายบาริสต้านะครับสำหรับเรื่องราวเป็นไงบ้างครับอวองครับก็สนุกสนานครับครับเพราะว่าคุณชายบาริสต้าเขาจะมาเปิดร้านกาแฟแข่งกับเฮียอาครับคุณพ่อตัวร้ายมาเปิดมาเปิดร้านกาแฟแข่งกันเลยข้างๆใช่ก็จะได้รู้ไปว่ากาแฟจีนกับกาแฟเกาหลีใครจะชนะครับผมมันก็สนุกสนานกันแล้วก็เรื่องนอกจากนี้ก็คือเชอรีนทำอะไรบ้างนะค่ะก็ตัวพายเนี่ยเขาอยากเรียนรู้วิธีการทำงานของฝั่งเกาหลีอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเหมือนอยากไปทำงานให้นั่นแต่ว่าหนีพ่อไปอยู่ป้าไม่เข้าใจหนูเกิดการขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็แบบว่าคิดว่าเราจะหนีไปอยู่กับผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่นี่ก็เลยตามไปหึงนะฮะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นหลายๆอย่างเลยใช่ค่ะนะครับเป็นยังไงเชอรีนเข้าฉากเยอะสุดตัวนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างมันยังไม่เริ่มค่ะมันถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ไงก็ดีนะคะก็จริงๆพวกเราก็เข้าฉากด้วยกันเยอะเกือบทุกตอนอยู่แล้วเป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ความยากที่เชอรีนได้รับคือการพูดภาษาเกาหลีค่ะที่ต้องคุยกับจงซอกในเรื่องโอเคครับถามประเด็นนิดนึงว่ารับบทเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอีบอชิตโกะสวัสดิ์เป็น역할을 네 어떤 역할인지 저는 네 저는 레인 카페의 사장으로 나오고요 그리고 종석이라는 역할을 맡았습니다 เป็นเจ้าของ Rain Coffee นะคะชื่อว่าจงซอกครับที่ได้ถ่ายมาตอนเช้ามาตอนนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างยังไงได้ร่วมงานกับท่านเลยที่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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนเพราะว่านักแสดงทุกคนนะคะเอ็นดูแล้วก็ดูแลเขาบอกว่าสนุกสนานค่ะร่าเริงมากเลยโอ้ยการสลามิดาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คือกลับมาอีกครั้งค่ะ다시 한번 태국에 와서 촬영을 하시는데 그거에 대해서는 기분이 어떠신지 정말 루두디 제작사와 또 함께해서 너무너무 영광이고요 태국에서 이렇게 정말 기회를 주신다는 게 너무너무 영광스럽고 네. 앞으로도 태국에서 많이 활동하고 또 많은 모습을 보여드리고 싶습니다 เขาจะได้มีโอกาสกลับมาในประเทศไทยแล้วก็มีงานในประเทศไทยบ่อยๆมากเยี่ยมครับที่สำคัญเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยน่ารักตรงนี้น่ารักมากไม่เหมือนใครฮะไม่เหมือนใครไม่เหมือนแจ็คฮะอันนี้เลนอันนนเลนครับน่ารักมากเอาใจช่วยครับงานฝากตอนนี้นิดนึงครับผมอ่ะจะเรียนฝากเลยค่ะก็อยากให้ฝากผลงานสภากาแฟ 4.0 นะคะทั้งตอนนี้ที่เรนเข้ามารับเชิญนะคะแล้วก็ทุกตอนของพวกเราถ้าใครพลาดไปในช่วงแรกก็ไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็ติดตามตอนต่อๆไปด้วยมีทาง LINE TV ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ดูเวลาที่ออนแอร์ก็สามารถย้อนดูได้มาในช่องขอบคุณครับเนี่ยจริง이번 커피 소사이티 많은 시청 부탁드리고요 우리 많이 많이 사랑해 주세요 อย่าลืมรักพวกเรานะคะแล้วก็ติดตามชมด้วยนะคะครับด้วยนะคะและติดตามผลงานเล่นด้วยอันเล่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ